Insight News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News กมธ.บริหารงบประมาณสรุปผลสอบปมประมูลท่อส่งน้ำ EEC ชี้ TOR ไม่ชัดเจนชงยื่นนายกล้มโครงการเริ่มใหม่หมดในระบบ E-bidding เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมพร้อมขอมติครม.ให้สกพอ.ร่วมกับกรมธนารักษ์คัดเลือกโครงการเมื่อวันที่16พฤษภาคมนายชัยยาพรหมมาสสหนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.ศึกษาการจัดทำและการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบความโปร่งใสโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกว่ากมธ.ตรวจสอบได้ข้อยุติเกือบสมบูรณ์แล้วได้ข้อสรุปว่าในวันที่17พฤษภาคมกมธ.จะทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ยกเลิกการประมูลโครงการระบบท่อส่งน้ำ EEC โดยให้ประมูลใหม่ในระบบ E-vetting ให้ทุกบริษัทได้เข้าร่วมประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพราะ TOR ในการประมูลรอบที่ผ่านมาไม่ชัดเจนโดยเฉพาะการประมูลในรอบที่2มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ TOR และลดสเปค TOR ลงมาซึ่งตัวแทนกรมธนารักษ์ตอบได้ไม่ชัดเจนถึงเหตุผลการเปลี่ยนแปลง TORนายชัยยากล่าวว่าขณะเดียวกันจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ออกมติครม.ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอ.ที่เป็นหน่วยงานรัฐรับผิดชอบพื้นที่ EEC ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกรมธนารักษ์คัดเลือกโครงการประมูลท่อส่งน้ำ EEC เพราะพื้นที่ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะควรให้ EEC เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตัวเองให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกับกรมธนารักษ์หากใช้กฎหมายของกรมธนารักษ์เพียงอย่างเดียวอาจเกิดปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องการส่งมอบระบบท่อส่งน้ำใน EEC 2 สายที่จะหมดสัมปทานปี 2566 อาจเกิดการตีความในกรรมสิทธิ์ได้ว่าระบบท่อเหล่านี้เป็นของใครระหว่างบริษัท East Water ที่เป็นเจ้าของสัมปทานเดิมกับกรมธนารักษ์เกรงว่าเมื่อครบสัญญาปี 2566 จะเกิดปัญหาบริษัทเดิมไม่ส่งมอบระบบท่อให้บริษัทใหม่เข้ามารับช่วงต่อโดยอ้างการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งน้ำทำให้งานไม่เดินหน้าดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ท่อส่งน้ำควรให้ EEC เข้ามามีบทบาทในการร่วมคัดเลือกประมูลโครงการด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ